สวัสดีครับผมชาเดด SPD นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับคือ การปรับนะครับตัวเกมนะฮะให้มันมีระดับที่มากขึ้นนะครับคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ setting กันเลยนะครับซึ่ง setting ตรงนี้นะครับมันสามารถทำให้เราปรับแต่งอะไรได้มากขึ้นนะครับทำให้เกมเนี่ยน่าเล่นมากขึ้นนะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือพื้นฐานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคือระบบ UI ต่างๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนหน้าตาไปนิดนึงนะครับส่วนคุณภาพของกราฟิกนะครับจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีการปรับนะครับกราฟิกเนี่ยให้เป็นสูงหรือสูงมากนะครับมันก็จะทำให้แบบภาพเราเนี่ยน่าเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ resolution นะครับจะเป็น full HD นะครับพวก frame rate ในเกมนะครับที่เราเข้า match ไปแล้วนะครับมันก็จะทำให้เฟรมเรทเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่า out of game นะครับก็เฟรมเรทก็จะให้มัน120ตลอดอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันดียังไงบ้างนะครับดูจากภาพนะครับคือถ้าเกิดว่าดูในคลิปเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองปรับนะครับให้เป็นกราฟิกเนี่ยเป็นคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ปรับนะครับresolution เนี่ยครับเป็น full HD นะครับมันจะสวยมากๆคือมันจะคมนะครับภาพทุกอย่างนะครับการเขาเรียกว่าฟอนต์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะคมมากๆนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยลื่นขึ้นพอสมควรเลยยิ่งถ้าใครมีโทรศัพท์นะครับที่มีเฟรมเรทนะครับเฟรมเรทนั่นแหละ90เฮิร์ตซ์ขึ้นไป90เฟรมขึ้นไปนะครับแล้วก็เปิด Full HD เปิดเฟรมเรทสูงหรือว่าสูงมากก็ได้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นสมูทขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าระบบโทรศัพท์เนี่ยครับมีระบบคูลิ่งที่มันค่อนข้างที่จะดีนะบอกเลยว่าอันนี้คือผมอัดคลิปเนี่ยปกติเนี่ยผมจะใช้เฟรมเรทสูงสุดนะครับมันจะทำให้เครื่องเนี่ยร้อนเร็วขึ้นมากๆนะครับเกมเดียวแมตช์เดียวเนี่ยคือร้อนเลยแหละแล้วก็มันหน่วงเลยแหละนะครับทำให้แต่ละคลิปที่ก่อนหน้าเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ใช้แบบอัตรารีเฟรชแบบสูงๆเลยแต่รอบนี้คือใช้แล้วก็มันดีนะครับมันทำให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเกมด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ระบบของโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นมา1เดือนนะครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นเยอะมากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามากลับมาเล่นกันดูนะครับหรือใครที่เล่นอยู่นะฮะก็บอกความรู้สึกกันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเกมมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหลังบ้านเขาก็ทำงานกันอย่างหนักนะครับก็มันก็ต้องไฟต์กับทางเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยแค่ที่เดียวนะครับมันต้องไฟต์กับเซิร์ฟเวอร์หลักด้วยนะครับมันก็ทำให้เวลาการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะล่าช้านะครับแต่ว่าทุกปัญหานะครับทีมงานก็ได้รับรู้ถึงการบั๊กต่างๆนะครับก็อยากให้ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกนะครับหรือว่าช่วยกันพัฒนาเกมให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกมก็จะอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในปีนี้ก็ยังอยู่นะครับก็กลับมาเล่นกันเยอะๆนะครับส่วนผมเองก็จะกลับมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมจะไม่ขี้เกียจละนะครับพอที่ว่างานมันเยอะนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะกลับมาเล่นบ่อยๆแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจกลับมาเล่นกันดูนะครับก็สำหรับใครนะครับที่โทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าปรับนะครับกราฟิกเนี่ยให้เป็นปานกลางนะครับส่วน refresh rate เนี่ยปรับเป็นin game เนี่ยเป็นสูงก็ได้นะครับแล้วก็ out game เนี่ยเป็นต่ำก็ได้นะครับเผื่อเวลาว่าแบบเราเปิดเกมค้างไว้โทรศัพท์จะได้ไม่กินแบต
จะไม่ได้ร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยไปกินแบตเตอรี่ค่อยไปกินสเปคตอนที่เราไปอยู่ในแมชแล้วนะครับก็อยากแนะนำประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ชอบเอฟเฟกต์เยอะๆก็ลองปรับ Special Effect นะครับให้เป็นต่ำหรือว่าคุณภาพกราฟิกเนี่ยให้เป็นต่ำเลยก็ได้นะครับแล้วก็ Resolution เป็น Full HD ไปเลยก็ได้นะครับภาพมันก็จะคมแต่ยังสวยคมแต่ยังสวยประมาณนั้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับการ Setting นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่การอัปเดตครั้งนี้ที่ประทับใจมากๆนะครับสำหรับนี้ผมใช้ใน SPD นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ยังดูกันอยู่นะครับสำหรับนี้ผมชาเดชไปก่อนนะครับบ๊ายบาย